ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีครับใช้เวลาที่มีให้เกิดประโยชน์ผมยังมีเวลาพอที่จะตอบคำถามเพิ่มส่งกันเข้ามาได้เลยครับปริญญากรอาชีพที่ทำอยู่ดีไหมขายของกินแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ15มกราคม20นะครับเวลาตี2:15นะถามในเรื่องของกินที่ทำอยู่ดีหรือไม่คุณเป็นคนวันศุกร์นะครับเรื่อยๆมาเรียงๆนะครับและปีนี้เกณฑ์ในเรื่องของงานภาพรวมก็ถือว่าจะปรับตัวดีกับช่วงปีที่ผ่านมานะนะครับปีที่แล้วไม่ดีถูกไหมในเรื่องของงานฉะนั้นปีนี้ตั้งใจนะครับแต่ว่าอาชีพนี้ใช้ระยะเวลาหน่อยพยายามพัฒนาฝีไม้ลายมือครับต่อเลยจ้ะคุณพานุวัฒน์28 กันยา 25เวลา17:30ชื่อดีหรือไม่งานอะไรเหมาะวันจันทร์ไหม17:30อ๋อโอเคตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับชื่อดีหรือไม่เดี๋ยวต้องดูกันพานุวัฒน์เป็นคู่สมพลนะครับนามสกุลอ๋อต้องบอกนามสกุลมาด้วยแต่ลำพังชื่อนี้โอเคใช้วรรคสีเลขกษัตริย์ก็สวยไม่มีกาลีแต่ต้องคำนวณควบคู่กับนามสกุลงานที่เหมาะสำหรับพื้นชะตานี้นะครับเสาในดวงสวยนะสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทถ้าเป็นสเกลใหญ่ก็พวกพลังงานแก๊สน้ำมันเหมืองแร่นะครับรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์นะพวกเพชรช็อปก็ได้นะครับทำฟาร์มสัตว์ก็ได้จ้ะโอเคเวลาหมดนะฮะตอนนี้กลับมาลุยกันต่อในเรื่องของอีเมลนะครับท่านเจ้าของอีเมลคุณทันพักขนันเปลี่ยนชื่อแล้วแง่นะเกิดบันจันนะครับ25 สิงหาคม40นะครับเวลา11:10 นะครับปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องตอนนี้ drop ม6อยู่ค่ะนะกาลีจี้ไปที่เรื่องของการเรียนนะครับก็เกณฑ์การศึกษาไม่ดีหรือมีปัญหาก็ได้กำลังตัดสินใจว่าจะเรียนสายสามัญแบบเก่าหรือเรียนกศน.ดีเพราะตอนนี้ทำงานช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวอยู่ค่ะถ้าปีนี้ทำงานเรียนกศท.จะดีไหมคะเปลี่ยนเส้นทางการดันหันเลยยังไม่ได้ตัดสินใจเอาฟังให้ดีนะคะดวงส่วนหนึ่งนะก็คือปีนี้เกณฑ์การเรียนมีปัญหาสะดุดเลิกเรียนก็ได้ดรอปก็ได้ให้พิจารณาเหตุผลถ้าตอนนี้จำเป็นจะต้องช่วยเหลือครอบครัวบุพการีมันเป็นสิ่งที่เป็นมงคลสำหรับชีวิตอยู่แล้วอันนี้เป็นภารกิจแรกและภารกิจเรื่องเรียนนะถ้ามันจำเป็นต้องเรียนกศน.ก็ไม่เป็นไรนะครับคนเราไม่มีใครแก่เกินเรียนฟังคำนี้ให้ดีอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาของน้องถ้านะถ้าจบมาแล้วทำงานในแวดวงสถาบันการเงินถือว่าดีนะครับหรือว่าถ้าทำเป็นผู้หญิงก็จริงนะแต่ก็พูดเผื่อไว้ถ้าเป็นลักษณะพวกงานซ่อมเกี่ยวกับพวกเครื่องจักรกลก็พอได้นะในพื้นดวงนะแต่ถ้าไม่ถนัด ก็ทำในกลุ่มแรกอย่างที่ผมเรียนแล้วก็การทำบุญเสริมปีจรนี้นะครับเน้นเรื่องแสงสว่างบำรุงค่าไฟฟ้าที่วัดก็ได้เป็นกำลังใจให้นะให้ยึดภารกิจแรกคือต้องแบ่งเบาภาระก็ว่าไปเรียนกศน.ไม่เป็นไรแต่สาขาวิชานั้นสำคัญที่สุดเป็นกำลังใจให้นะครับอ้าวว่ากันต่อในเรื่องของเลิกงามยามดีวันมงคลนะครับในช่วงเดือนนี้ก็ยังเหลืออีก1วันนะครับคือวันที่27กุมภาพันธ์นี้นะครับก็ขออภัยวันที่29กุมภาพันธ์สามารถที่จะประกอบการมงคลได้เลี่ยงออกรถประเด็นเดียวนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือบ่าย 2:31 ถึงบ่าย 3แต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยช่วงมีนาคมนะครับมีหลายวันเลยวันศุกร์ที่4ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ14:31 ถึง15:00 นแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอาทิตย์ที่6นะครับวันนี้เป็นวันฟูสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเที่ยงครึ่งเที่ยง31ถึงบ่ายโมงดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันจันทร์ที่7มีนาคมนะครับวันนี้เลี่ยงอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระโบสถแล้วก็เลี่ยงออกรถที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ15:31 ถึง16:00
แต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะครับก็จากนี้ไปจนถึงครึ่งเดือนของเดือนหน้านะครับก็สามารถที่จะวางแผนประกอบกิจการงานมงคลกันได้คุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมรายการเปิดดวง12ราศีได้เป็นประจำสดๆแบบนี้ครับจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นหรือถ้าใครอยากจะรับชมย้อนหลังเข้าไปดูที่ YouTube นะครับแฟบ YouTube ขึ้นแล้วนะครับ Miracle Channel วักพิมพ์แบบนี้เลยนะฮะ TV Thailand หรืออยากจะไปรับชมรายการเรียลไทม์แบบสดๆนะครับกรณีถ้าอยู่ห่างทีวีนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานี www.miraclechanneltv.net นอกจากมีรับชมกันแบบเรียลไทม์แล้วก็ยังมีข่าวข้อมูลข่าวสารนะครับของทุกรายการของกิจกรรมต่างๆของทางสถานีด้วยหรือตามกันได้ใน Facebook Fanpage นะครับ Miracle Channel TV ก่อนจะจากกันทิ้งท้ายกันด้วยข้อคิดดีๆนะครับจะตกต่ำดับค่าอย่าท้อแท้จะอ่อนแอเหนื่อยล้าอย่าสิ้นหวังเมื่อวันนี้แรงถอยด้อยกำลังชีวิตยังคงอยู่สู้ต่อไปขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ